สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอเป็นเรื่องของความคืบหน้าของกลุ่มต่อสู้เพื่อพลังงานเพื่อชาตินะครับที่ผ่านมากลุ่มภาคประชาชนอย่างน้อย3กลุ่มนะได้มีการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อปกป้องพลังงานของชาตินะครับผมเรียนท่านผู้ชมว่าเป็นความพยายามของประชาชนคนธรรมดานี่แหละที่ต้องการที่จะให้หลักๆคือราคาน้ำมันมันถูกลงนะครับจะส่งผลต่อทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเราปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยตอนนี้พบแหล่งพลังงานจำนวนมากที่ให้สัมปทานไปแล้วก็บางส่วนที่ยังไม่ได้ให้สัมปทานกับใครก็จำนวนมหาศาลที่ยังรอขุดอยู่ก็อื้อเลยที่ต้องเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ละประเทศต้องเข้ามาดำเนินการช่วยกันหรือประเทศไทยดำเนินการก็เฟียบเลยนะครับการเรียกร้องของกลุ่มประชาชนที่ต้องการให้สัมปทานทั้งหมดประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุดคือหลักคำอย่างนั้นนะครับจึงเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาที่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่21เมษายนผมจำได้นะครับผมได้คุยกับหม่อมหลวงก่อนกับศิวัตรนะครับก็เริ่มคุยกันตอนนั้นแล้วก็คุยกับสองสามท่านนะก็เป็นที่มาของการเคลื่อนไหวในเรื่องของพลังงานว่ามันจะต้องทำให้ราคาน้ำมันถูกลงนะครับทีนี้หลังจากเกิดเหตุหน้ารัฐสภาเนี่ยกลุ่มผู้รักชาติบางคนอาจจะน้อยใจรัฐบาลเขาไม่สนใจเรื่องนี้หรือเปล่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่านะครับไปยกเลิกบรรษัทในขณะที่หม่อมอุ๋ยบอกว่าต้องยกเลิกเพราะมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องงั้นนี้งั้นนะครับก็เลยไปเรียกร้องลักษณะอย่างนั้นจึงส่งผลทำให้งงงอสระองงงกันเป็นแถวเอาละเราไปฟังเสียงของพันโทแพทย์หญิงกมลพันธ์นะครับที่ท่านได้ไลฟ์สดนะครับทาง Facebook ส่วนตัวผมก็ขออนุญาตนำมาให้ท่านผู้ชมฟังว่าความรู้สึกของแกนนำเขารู้สึกยังไงในสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็เห็นใจเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะฮะหลายคนก็มาจากต่างจังหวัดหลายคนก็เสียสละมากันมากเลยนะฮะวันนี้ก็ยังมีคนตามไปที่ศาลแขวงดุสิตนะฮะเดี๋ยวเขียนผิดไปคือตอนแรกเข้าใจว่าเป็นศาลแขวงตลิ่งชันแต่เขาบอกว่าเป็นศาลแขวงดุสิตเขตตลิ่งชันเราก็ไม่ค่อยได้ไปแถวๆนั้นนะฮะก็ขอบคุณทุกความห่วงใยนะที่เป็นห่วงซึ่งกันและกันนะฮะถึงแม้ว่าเราไม่ได้แบบรู้จักชื่อกันหรืออะไรเงี้ยแต่รู้สึกซึ้งน้ำใจพี่น้องมากๆในหลายๆคนนะฮะแล้วก็ยินก็รู้สึกว่าก็หลายๆคนก็มีการร้องไห้ในการที่พรบ.นี้ผ่านสภาซึ่งก็มีการตัดบรรษัทพลังงานแห่งชาติไปด้วยนะฮะซึ่งแต่ประเด็นนั้นมันคือเรียนคิดว่ามันก็เป็นก้าวหนึ่งของรัฐบาลนะคะที่เขาจะต้องผ่านกฎหมายปิโตรเลียมนะฮะแต่ก็เรียนก็ยังมองว่าถ้าเราจะสู้เรื่องกฎหมายปิโตรเลียมเพื่อให้คนไทยมันก็ยังไม่ใช่เมื่อวานเป็นวันสุดท้ายพี่น้องนะฮะยังคิดว่ามันวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้มันก็ยังเป็นโอกาสที่เราสามารถที่จะให้เหตุผลนะฮะให้เหตุผลให้หลักการนะฮะแล้วก็ความต้องการของพี่น้องนะฮะไปสู่นายกได้ยังคิดว่าไม่ใช่เมื่อวันที่30เป็นวันตัดสินชะตาของปิโตรเลียมของเมืองไทยมันไม่ใช่ฮะเพราะพี่น้องอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญนะฮะปี50รัฐธรรมนูญนะฮะเป็นกฎหมายแม่นะฮะคณะปฏิวัติยังฉีกและร่างใหม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายปิโตรเลียมถ้าความต้องการของพี่น้องเนี่ยยังมีอยู่นะฮะแล้วก็ยังมีความต้องการร่วมนะฮะอย่างมากมายเดี๋ยวคิดว่านับจากกระแส 2-3 วันนี้ตั้งแต่จากที่หม่อมอุ๋ยออกมาแล้วก็มีสื่อต่างๆลงเดี๋ยวคิดว่าถ้าคนไทยเรายังไม่ลดละในสิ่งที่
เราต้องการนะฮะถึงที่ว่าด้วยพลังใจของหลายๆคนนะฮะคือมันก็น่าจะทำให้นายกได้ตัดสินใจบางอย่างได้นะฮะคือดิฉันมองว่าหลักการและเหตุผลในกฎหมายปิโตรเลียมที่เราเคยเสนอไปหลายครั้งนะฮะในเรื่องของการรั่วไหลในเรื่องของความมั่นคงที่กับด้านพลังงานนะฮะในเรื่องของผลตอบแทนรัฐนะฮะซึ่งประเทศไทยยังไม่ได้สิ่งนั้นเลยนะฮะถึงแม้ว่าคุณจะบอกให้ตั้งบริษัทพลังงานแห่งชาติภายใน60วันหมายถึงว่าให้ตั้งคณะศึกษานะฮะเรียนคิดว่ามันก็ไม่ใช่คำตอบที่เรียนต้องการนะหมายถึงว่าคำตอบที่ประเทศเราต้องการเนี่ยมันก็ไม่ใช่ในสิ่งนั้นเพราะว่าถ้าสมมติว่าตั้งบริษัทพลังงานแห่งชาติแล้วยังปล่อยให้เอกชนรายงานหรือว่ายังไม่มีการติดมิเตอร์ทุกหลุมนะฮะยังไม่จำกัดแปลงสัมปทานนะฮะรวมถึงผลตอบแทนรัฐแล้วก็รัฐสวัสดิการต่างๆเนี่ยคือว่ามันก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายเลยคือเน้นเป็นห่วงอย่างเดียวก็คุยกับคุณปันเทพเหมือนกันว่า อย่างเขาบอกว่ากฎหมายฉบับนี้นะฮะในเรื่องของระบบแบ่งปันผลผลิตนะซึ่งเราก็รู้แล้วว่ามันก็คือระบบสัมปทานนั่นแหละเพราะว่าสัดส่วนแบ่งของผลผลิตที่ได้เนี่ยมันก็พอๆกับสัมปทานเก่าคือสัมปทานเก่าเนี่ยรัฐได้ประมาณ 33% นะฮะ 33% ส่วนเอกชนเนี่ยได้ประมาณ 70% คิดเปอร์เซ็นต์ของอะไรฮะของมวลรวมที่ผลิตออกมาได้ที่ขุดออกมาได้นะระบบแบ่งปันผลผลิตที่เขาเขียนเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะเอกชนก็ไม่ได้สูญเสียสิ่งที่เขาเคยได้นะฮะแล้วรัฐเองก็ไม่ได้สิ่งที่เคยได้มากขึ้นนะเข้าใจนะก็คือยังได้เท่าเดิมคุณจะระบบแบ่งปันผลผลิตต่างจากกฎหมายเนี่ยนะฮะระบบแบ่งปันผลผลิตก็ตามหรือระบบสัมปทานก็เหมือนกันคือรัฐก็ยังได้เท่าเดิมนะเอกชนก็ยังได้เท่าเดิมนะแถมเอกชนยังได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นนะฮะเช่นเรื่องของที่เชฟรอนสามารถต่อสัมปทานได้เลยอะไรประมาณนั้นนะพี่น้องนะก็คือมันยังวนอยู่ในปัญหาเดิมๆนะฮะแต่ที่นี้เราก็มาดูว่าความต้องการของพี่น้องจริงหรือเปล่านะฮะจริงหรือเปล่าที่เราอยากจะได้จริงๆมันมีสักกี่คนที่มาวันนั้นก็ประมาณนี้ดูว่าสัก300 400คนน่ะได้เนาะประมาณนั้นแต่ก็มันก็ยังไม่เพียงพอถ้าเรามาสัก10,000คนสิเยอะมั้ยลองพร้อมใจกันดูมั้ยพี่น้องลองพร้อมใจในสถานที่สักแห่งหนึ่งแล้วก็ที่ไม่ใช่เป็นเขตพระราชฐานเอามาพูดถึงเขตพระราชฐานนะฮะก็กลายเป็นว่าคือมันรัฐสภานะเข้าประชุมรัฐสภาเราก็จำเป็นต้องมาชุมนุมที่หน้ารัฐสภานะแต่กลายเป็นว่าคือมันอยู่ในใกล้ๆกับเขตพระราชฐานซึ่งเขาก็อ้างว่าไอ้อะไรนะไม่เกินอยู่มันอยู่ในรัศมี150เมตรนะว่าไปคือเราก็ขี้เกียจไปต่อล้อต่อเถียงแล้วก็ไม่อยากจะไปต่อสู้คดีเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของเล็กน้อยซึ่งเรามีเรื่องอื่นๆต้องทำอีกเยอะนะเราก็ไม่อยากจะไปแบบเอ้ยเอาเป็นคดีแล้วก็ยังไม่หมดเรื่องหมดความซึ่งหลายคนพี่น้องหลายคนนะแกนนำหลายคนก็เป็นห่วงว่าถ้ายอมรับนะแล้วก็ตัดสินแล้วมีข้ออะไรนะข้อห้ามเช่นห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองนะเสร็จเลยทีนี้ก็ไม่มีตัวประมาณนั้นนะฮะทั้งหม่อมกรทั้งคุณบันเทพแล้วก็หลายคนก็เป็นห่วงว่าเฮ้ยมันจะไม่มีตัวช่วยที่จะเป็นหัวหอกพูดตรงๆว่าคือหัวหอกนะที่จะมานำมวลชนหรืออะไรเงี้ยนะก็ในเวลาที่เราตัดสินใจตอนนั้นเราก็ยังก็เป็นห่วงอยู่นะนึกนี่เราจะเอาไงดีสองจิตสองใจจนมีบางคนก็ว่าเอ๊ะไปกลับมาอะไรเงี้ยคือตอนแรกไม่รับตอนสั่งรับเราไม่รับไม่รับสภาพอะไรเงี้ยนะก็สุดท้ายเราก็เพื่อว่าเอาละรับก็รับไปเพราะว่าถ้าเราไม่รับคนหนึ่งอีก5คนก็ต้องยุ่งยากลากยาวอีกมันไม่รู้จะเสร็จวันนี้ไม่ก็สงสารเพื่อนๆเนาะก็เลยอ้าวรับไปก็ปรากฏว่ามันก็โชคดีของเราคือปรับตอนแรกจะปรับ 6,000 เนี่ยรับสภาพก็เหลือ 3,000 ใช่มั้ยฮะแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขที่จะไม่ให้เราดำเนินกิจกรรมอะไรเนี่ยนะทางด้าน
คลื่อนไหวทางการเมืองเอาว่างั้นการเมืองหรือปากท้องก็แล้วแต่นะก็ถือว่าก็ยังขอบคุณนะขอบคุณหลายฝ่ายที่ยังไม่ได้ตั้งข้อหาหรือว่ามัดมือมัดเท้าลงนะก็ยังมายังมีโอกาสที่จะได้ช่วยนะอย่าพูดว่าช่วยดูแลมันก็มากไปนะเพราะว่าเราตัวเล็กนิดเดียวก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาหรือช่วยกันทักท้วงอะไรยังออกมาได้นะก็ถือว่าโชคดีนะต้องขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหลายคือตอนแรกเดนก็ไม่ค่อยเชื่อถือเพราะว่าโดนหักหลังไปครั้งหนึ่งแล้วก็เลยเอ้ยมึงจะมาไว้ไหนว่าจะตัดแข้งตัดขาพวกเราอีกไหมอะไรเงี้ยนะแล้วยังจะเรียกคุณปานเทพคุณอะไรนะคุณดินแดนไทยไปอีกโอ้จะยังไงวะเนี่ยจะมัดมือมัดเท้าพวกเราไหมอะไรเงี้ยก็เมื่อศาลตัดสินใจแล้วเราก็ตัดสินแล้วเราก็สบายใจนะอันนั้นก็สบายใจไปเปาะหนึ่งนะวันนี้ก็รู้สึกว่ามีความคล้ายๆโล่งอกนะเดี๋ยวก็ดีใจที่มันขาไม่ต้องไปผูกข้างหนึ่งทำให้เราเคลื่อนไหวลำบากเนาะเรียนท่านผู้ชมให้ทราบนะครับเรื่องของบรรษัทพลังงานแห่งชาติเนี่ยยังไม่จบสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยเฉพาะอนุกรรมการเนี่ยได้มีการแถลงข่าวแล้วบอกว่าในเรื่องนี้จะต้องใช้เวลาในการศึกษาตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีก1ปีภายใน1ปีนะครับและก็ต้องออกกฎหมายใหม่ขึ้นมาเพื่อนำเรื่องของบรรษัทพลังงานแห่งชาติเนี่ยนะครับเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำเนินการนะครับนั่นหมายความว่านะครับสิ่งที่ภาคประชาชนเป็นห่วงว่าสัมปทานที่มีอยู่จะหมดจะไม่ได้ต่อนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยจะต้องอ้างการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเพื่อใช้ในการต่อรองนะครับกับต่างชาติจากภาคธุรกิจซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็เป็นมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสหรัฐสหภาพยุโรปโดยส่วนใหญ่นะครับก็ต้องไปต่อรองเหมือนที่ผ่านมาก็ใช้การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนไปทำการต่อรองว่าประชาชนก็ต้องการได้สิทธิ์ให้มากนะครับส่วนที่จะต่อสัมปทานหรือยังเนี่ยจนถึงขณะนี้ที่ผมทำคลิปเนี่ยยังไม่มีการต่อสัมปทานนะครับจะว่าอยู่นะครับยังใช้เวลาอยู่อีกพอสมควรนะครับเรื่องบรรษัทพลังงานล่ะเห็นด้วยไหมสำหรับผมเห็นด้วยนะครับผมทราบว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจำนวนมากเห็นด้วยนะครับและควรกระทำต้องใช้เวลาไหมต้องใช้เวลามันเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องสภาวะสังคมโลกที่กำลังเข้าสู่สงครามและมีการแย่งชิงพลังงานและมีการโจมตีค่าเงินบาทของไทยในขณะที่มีการผ่านพรบพลังงานอยู่นะครับสถานการณ์ขณะนี้เราควรจะทำยังไงต้องช่วยกันประคับประคองพยุงนะประเทศชาติให้ผ่านช่วงที่สำคัญนี้ไปได้ก่อนแหล่งพลังงานของไทยมีจำนวนมากไหมจำนวนมหาศาลผมย้ำท่านผู้ชมจำนวนมหาศาลทั้งบนดินแล้วก็ในทะเลนะครับมีจำนวนมหาศาลเลยนะครับในพม่าตอนนี้ก็กำลังเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นกองกำลังชนกลุ่มน้อยของโกก้างกองกำลังชนกลุ่มน้อยของโรฮิงญานะครับที่ประกาศตัวเป็นกลุ่มกบฏขึ้นมาตั้งกองกำลังขึ้นมาแบ่งแยกประเทศขึ้นมาหลักๆมาจากเรื่องของพลังงานในพม่าครับซึ่งเป็นแหล่งพลังใหญ่นะครับซึ่งหางของมันเนี่ยอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพลังงานทหารนั่นเองนะครับในพม่าคือต้นเหตุของสงครามที่เกิดขึ้นคือกำลังมีการแย่งชิงพลังงานในประเทศไทยสำคัญเราต้องประคับประคองสถานการณ์นะครับถามว่าทหารไทยกลัวไหมผมมั่นใจทหารไม่กลัวนะครับบางคนตั้งคำถามแล้วมีทหารมาไว้ทำไมนะฮะเพื่อให้ตอบว่ามีทหารไว้ทำสงครามไว้รบผมก็ต้องถามกลับแล้วมีปืนไว้ทำไมประชาชนมีปืนไหมหมายความว่าต้องเอาปืนมายิงกันตลอดเลยมันก็ไม่ใช่มันต้องใช้ปัญญาเพราะทุกสงครามเนี่ยไม่ได้เอาชนะด้วยสัพพะกำลังแต่ล้วนแล้วเอาชนะด้วยสติปัญญาโดยทั้งสิ้นนะครับทั่วโลกรอบๆ บ้านเรากำลังมีปัญหากับสงครามพลังงานประเทศไทยต้องพยุงผ่านจุดนี้ไปให้ได้ด้วยวิธีใดก็แล้วแต่และเราต้องได้สิทธิ์มากขึ้นอย่างน้อยก็เท่าเดิมนะครับนั่นคือหัวใจสำคัญที่รัฐบาลต้องทำเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจำเป็นต้องทำนะครับโดยอ้างประชาชนอันนี้รัฐบาลต้องทำต้องเรียกร้องให้รัฐบาลทำนะครับการเคลื่อนไหวในอนาคตถ้ารัฐบาลไม่ทำเนี่ย
ก็เป็นหน้าที่ของภาคพี่น้องประชาชนต้องเรียกร้องรัฐบาลทำให้ถูกต้องทำให้คนไทยได้รับสิทธิ์มากที่สุดและให้น้ำมันถูกที่สุดนั่นก็เป็นส่วนสำคัญซึ่งมีแหล่งน้ำมันอีกจำนวนมากนะครับไม่ใช่มีเฉพาะที่มีของเดิมที่ขุดกันอยู่ยังมีอีกจำนวนมากผมเรียนท่านผู้ชมโดยเฉพาะบล็อกที่3ในอ่าวไทยนะเป็นบล็อกใหญ่เลยนะอยู่ในทะเลอันนี้ยังไม่ได้ขุดถ้าขุดขึ้นมาปุ๊บแน่นอนน้ำมันในบ้านเราเป็นผู้ผลิตเองนะฮะเราก็ต้องออกกฎหมายไม่ใช่เฉพาะบริษัทพลังงานนะครับต้องออกกฎหมายว่าเราเนี่ยไม่ยึดราคาน้ำมันของสิงคโปร์ต้องยึดราคาน้ำมันของไทยอันนี้จะเป็นมาตรการต่อไปที่ต้องทำในสเต็ปต่อๆไปแต่ตอนนี้เราต้องผ่านห้วงสงครามพลังงานนี้ไปให้ได้ครับและผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ยเข้าใจรักชาตินะแต่ต้องขอให้ผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันก่อนนะครับถ้าผ่านไปได้ทุกอย่างก็จะดีขึ้นครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับศูนย์รวมดวงใจปวงชนคือพ่อหลวงองค์ภูมิพลผู้ครองแผ่นดินโดยธรรมจวบ70ปีพ่อทำงานหนักเช้าค่ำลูกสบายแต่พ่อตรากตรำได้พักก็ยามสุดลาหลับไหลป่าฝ่าดงทะเลไร่นาเทือกเขาลุยโคลนลุยต้มน้ำหนาวร้อนหนาวฝนไม่หวั่นไหวมุ่งแก้ปัญหาด้วยทฤษฎีของพ่อหลากหลายให้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างไรสอนลูกหลานไทยอยู่อย่างเพียงพอ13ตุลา2559ฝันร้ายหัวใจแตกร้าวของเราต้องกำพร้าพ่อสิ้นองค์ราชันที่โลกสรรเสริญเยินยอลูกฝากเพลงนี้มาถึงพ่อน้อมกราบขอพ่อสู่สวรรค์ข้าลัยสัญญาสามัคคีที่พ่อต้องการลูกเนื้อใต้กลางอีสานจะร่วมกันเทิดทูนถวายจะทำความดีพ่อหลวงไม่ต้องห่วงใยเกิดชาติหน้าชั้นใดขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติเออฝันร้ายหัวใจแตกร้าวของเราต้องกำพร้าพ่อสิ้นองค์ราชันที่โลกสรรเสริญเยินยอลูกฝากเพลงนี้มาถึงพ่อน้อมกราบขอพ่อสู่สวรรค์ข้าลัยลูกขอสัญญาสามัคคีที่พ่อต้องการลูกเนื้อใต้กลางอีสานจะร่วมกันเทิดทูนถวายจะทำความดีพ่อหลวงไม่ต้องห่วงใยเกิดชาติหน้าชั้นใดขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติเออ
ลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะฮะแล้วกดติดตามที่ใต้คลิปนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับท่านที่กดติดตามก็จะได้เป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นนะฮะเราจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะพวกของหุ้นส่วนจะเป็นหุ้นส่วนร่วมกันนะครับกดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะมีสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือท่านนะแล้วก็ยังมีคลิปที่น่าสนใจอีก2คลิปนะฮะที่จะให้ทุกท่านได้ชมในคลิปใหม่ๆก็กดคลิกก็สามารถเข้าชมได้เลยครับขอบคุณครับ